เบลล่าทิ้งความโสดไม่มีแฟนก็อยู่ได้เพื่อนแนะนำหนุ่มๆให้รอไปก่อนเบลล่าทิ้งความโสดไม่มีแฟนก็อยู่ได้เพื่อนแนะนำหนุ่มๆให้รอไปก่อนรักเป็นรองเอางานเป็นหลักเบลล่าทิ้งความโสดแล้วฮอตสุดๆสำหรับนางเอกชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญที่ช่วงนี้ดูผอมเพรียวสุขภาพดีคิวงานแน่นมากแถมยังหาเวลาเดินสายทำบุญกับคุณแม่เสริมสิริมงคลความสงบสุขแก่ชีวิตล่าสุดเบลล่าที่มาร่วมงานเซอร์ไพรสิ่งลี่บาจาอีเวนต์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของบาจาประเทศไทยที่สยามเซ็นเตอร์ได้เปิดใจถึงเรื่องที่ช่วงนี้หลายคนทักผอมลงเจ้าตัวคอนเฟิร์มสุขภาพดีมากเพราะต้องใช้รูปร่างในการทำงานเลยต้องดูแลหุ่นให้เป๊ะมั่นใจเบลล่าชินความโสดส่วนเรื่องหัวใจความรักเป็นเรื่องรองตอนนี้ชินกับความโสดแต่ไม่เฉาปลงแล้วไม่มีแฟนก็อยู่ได้ซึ่งเพื่อนๆมีแนะนำหนุ่มๆให้บอกเลยรอไปก่อนเพราะแฮปปี้กับชีวิตโสดมากไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นขอโฟกัสงานเป็นหลักก่อนช่วงนี้เหมือนผอมลงทุกคนทักอาจจะเป็นเพราะว่าได้ทำงานที่ต้องใช้หุ่นเยอะก็เลยควบคุมนิดนึงมันจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ลดลงไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แค่โล2โลไม่เกินนี้ไม่คิดว่าผอมไปนะก็ยังมีแก้มอยู่เลยหัวเราะถ้าเรามั่นใจเบลว่ามันโอเคแหละเบลล่าชินความโสดจะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องโชว์สวดทรงองค์เอวหรือเปล่ามันมีหลายงานที่ติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดออกกำลังกายค่ะเพื่อความมั่นใจเราจะได้ทุกมุมไม่ได้มีเป้าว่าต้องลดลงเท่าไหร่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วเบลว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ปกติเอว24ไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นเพื่อนเป็นห่วงเยอะไหมอย่าให้ผอมไปกว่านี้เลยส่วนมากจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปกว่านี้นะซึ่งเราบอกว่าไม่มีทางสักอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่างานโปรเจกต์นั้นได้จบไปแล้วคอนเฟิร์มว่าผอมแต่สุขภาพดีสุขภาพดีแน่นอนค่ะสารอาหารครบถ้วนทานโปรตีนมีเทคนิคยังไงให้คงหุ่นเป๊ะไว้ส่วนมากออกกำลังกายถ้าไหวก็ตื่นมาเดินคาร์ดิโอเบิร์นด้วยค่ะเบลล่าชินความโสดล่าสุดพาคุณแม่ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดก็ไปพักผ่อนด้วยไปทำบุญด้วยค่ะเพราะว่าละครคืนคิวได้2วันติดก็เลยชวนกันไปไกลหน่อยถ้าไม่งั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแม่อยากไปให้แม่เลือกมี2ช้อยส์แม่เลือกไปช้อยส์ไกลไปมูด้วยไหมมีมูนะแค่ได้ไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนช่วงหลังเดินสายเข้าวัดทำบุญมากขึ้นชอบด้วยละมั้งไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไหนถ่ายรูปก็บ่อยแล้วที่สวยงามก็ได้ไปบ่อยแล้วไปวัดแล้วกันได้ทำบุญด้วยสงบด้วยเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราได้ไปทำมันก็แล้วแต่โอกาสความจริงบางทีเบลก็ร่วมทำกฐินแบบหลักพันหลากหลายมากเลยค่ะมันไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นที่ไหนยังไงล่าสุดก็ทำเขาเรียกว่ากฐินโจรทำไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนวัดไหนฉายาเบลล่าสายมูได้ไหมสายบุญได้ไหมไม่ได้มูอะไรเลยก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่ไม่อยากรู้สึกโลภ ก็เลยไม่ได้ขอเท่าไหร่เอาจริงเคยขอไม่ได้แบบขอเป็นตัวเลขทุกคนบอกได้หมดเลยอันนี้หลายปีแล้วด้วยนะแล้วลองมาหลายรอบก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่ขอเราขออะไรมันยากไหมส่วนใหญ่ที่ขอมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันดูลึกซึ้งคนมองว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติเพราะเราทำบุญแบบนี้ทุกอย่างเลยประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นทุกวันนี้คือก็ไม่อยากมองว่าทำอะไรเพื่อได้อะไรเอาตัวเราให้มันเต็มที่ในเรื่องงานจะทำบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำเพื่อหวังอะไรแต่เราทำเพื่อละเพื่อสละมากกว่าทำเพื่อส่งเสริมชีวิตด้วย
อันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้จริงๆอย่างผู้ใหญ่สมัยก่อนจะบอกว่าได้มาต้องทำบุญนะมีความเชื่อตรงนี้ด้วยก็ส่วนหนึ่งด้วยเวลาเบลทำขอยังไงเหรอทำไม่ได้มีสูตรอะไรแค่รู้สึกว่าไปด้วยใจจริงๆเลยมาแบบไม่ได้หวังมากราบมาสักการะด้วยความเลื่อมใสเบลล่าชินความโสดอยากสร้างวัดเลยไหมมิกล้าตอนนี้ก็คงแบบเป็นแค่ประธานอันนั้นก็เรียกว่าใหญ่แล้วนะปีนี้ก็เป็นประธานกฐินนะคะเดี๋ยวจะมาบอกบุญอีกทีค่ะถามเรื่องหัวใจบ้างมีคืบหน้าไหมไม่มีเลยไม่ฉันะแต่มันก็ไม่ได้มีเวลาด้วยมีรายเด้งมาบ้างไหมเอาจริงตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วจะปล่อยวางเลยเหรอหัวเราะมันก็ไม่แน่เนาะถ้าจะใช้คำว่าปลงมันก็ได้นะเอาเป็นว่าไม่ได้ไปโฟกัสแล้วกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นปล่อยไม่ได้รอคอยว่าใครจะมาใช่ชินกับความโสดไหมชินนะแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยไม่มีแฟนก็อยู่ได้ใช่อยู่ได้สิพอได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวก็สบายมันทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้เพื่อนมีแนะนำให้ไหมก็มีนะมีเพื่อนๆแยบมาบ้างเอาไงมีคนถามมาอีกแล้วนะบอกเพื่อนขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยนะประสาอะไรกับใครคงบอกรอก่อนเพื่อนก็ไม่เร่งรัดเราเพราะเห็นเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยไม่อยากให้เราไปเครียดกังวลเรื่องอื่นด้วยสบายค่ะขอบคุณ IG เบลลาแคมเปญ หนิงปณิตาตอบชัดสัมพันธ์เป้ยนุ่นขอแค่คนรอบข้างเข้าใจจากที่เมย์พิชนาทสาขากรไปออกรายการแล้วเผยว่าตนยังคาดหวังให้แก๊งสี่สาวหนิงปณิตากระแตสุภักษรเป้ยปานวาดและตนกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่าสุดหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้มาโปรโมทละครเรื่องบ่วงวิมาลาที่ห้องรับแขกข่าวสดผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงเรื่องที่เมย์คาดหวังว่าแก๊งเราจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งได้ส่วนตัวหนิงคิดว่ามีแนวโน้มที่จะได้คืนไหมผู้จัดสาวเผยว่าส่วนตัวหนิงไม่มีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยความที่โฟกัสของเราอยู่ที่งานพอสมควรงานค่อนข้างหนักมากพอสมควรกำลังจะต่อละครเรื่องใหม่และมีธุรกิจที่คุยกับวุ้นเส้นวิริธิภาทำมา2ปีจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเลยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้จริงๆคนเราเวลาที่มันมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ความที่เป็นคนที่ทำอะไรเยอะจุดโฟกัสก็เลยต้องไปอยู่ในจุดที่มันสำคัญที่สุดที่มันจะต้องทำอันดับที่1 2 3 4นอกจากเมแล้วคนอื่นๆเรียกว่าตัดสัมพันธ์กับเป้ยปานวาดไปเลยได้ไหมอันนี้หนิงไม่รู้ว่ายังไงตัวหนิงเองก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดสำหรับตัวหนิงเองปัญหาเรื่องแบบนี้สุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาหนิงเองถ้าเกิดคนเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆคนที่อยู่รอบตัวหนิงทุกคนจะรู้เลยว่าหนิงเป็นคนอย่างไรทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าหนิงเป็นคนอย่างไรหนิงสบายใจที่วันนี้ทุกคนเข้าใจหนิงหมดว่าเป็นอย่างไรและตัวหนิงเองไม่ได้จะคิดร้ายกับใครคนที่ตามหนิงมาตั้งแต่เข้าวงการเรื่องราวของหนิงอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีไปฟาดฟันกับคนอื่นแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องราวที่หนิงซัพพอร์ตทุกคนที่อยู่รอบตัวหนิงจะรู้ว่าไม่ว่าใครขอให้หนิงทำอะไรช่วยเหลืออะไรหนิงไม่เคยปฏิเสธไม่เคยที่จะไม่หวังดีหนิงว่าคนเราเป็นเพื่อนกันไม่มีใครที่จะคิดในแง่ลบหรือว่าไม่รักกันแต่ด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันมันมีอะไรที่สำคัญกว่าที่มันจะต้องทำณวันนี้ถามถึงนุ่นวรนุชล่าสุดถ่ายรูปด้วยกันเรื่องนุ่นมันเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์กันมาเป็น10ปีจริงๆเรื่องมันไม่มีอะไรเลยแล้วพอถ่ายรูปคู่กับนุ่นทุกครั้งและโพสต์ลงโซเชียลก็จะเป็นประเด็นทุกครั้ง
ซึ่งพอเจอกันเราก็จะถ่ายรูปลงเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจอกันแล้วไม่ถ่ายรูปลงทำไมไม่เป็นประเด็นเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้วล่าสุดที่เราเจอกันคือเจอในงานช่องเจ็ดตัวหนิงไม่ได้เล่นละครมาเป็น10ปีแล้วตัวนุ่นเองก็กลับมาเล่นละครให้กับช่องมันเป็นเหมือนเป็นการเวียนเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วไปออกงานในบ้านเราคู่กันซึ่งนานมากแล้วเพราะว่านุ่นเองก็ไปเป็นนักแสดงอิสระพอมันมาเจอกันในบ้านมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราออกงานด้วยกันในบ้านตื่นเต้นเราคุยกันปกติเรื่อยๆอยู่แล้ววันเกิดก็มีการส่งของขวัญส่งดอกไม้ให้กันเรื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องไปนั่งบอกใครสมมุติวันนี้คุยกับนุ่นหนิงแคปหน้าจอแล้วไปโพสต์ในไอจีว่าวันนี้คุยกับนุ่นนะทุกคนจะได้สบายใจมันไม่ใช่เรื่องก็เลยไม่เข้าใจว่าเราถ่ายรูปคู่กันแล้วทำไมต้องเป็นประเด็นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราสองคนทะเลาะกันพอกลับมาถ่ายรูปคู่เขาก็รู้สึกว่ามันดีต่อใจที่เห็นสองคนกลับมาดีกันขอบคุณคำว่าดีต่อใจที่เขายังจำภาพนางเอกและนางร้ายที่เล่นคู่กันและไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมันยังเป็นฟีลดีๆที่เขายังจำภาพเด็กๆของเราตอนนั้นได้แต่เราก็เจอและคุยกันเรื่อยๆแบบนี้ตลอดและเชื่อว่าทุกครั้งที่เราถ่ายรูปคู่และลงโซเชียลจะเป็นข่าวทุกครั้งซึ่งเป็นเพื่อนการถ่ายรูปคู่กันมันไม่ต้องเป็นข่าวแล้วมีโอกาสที่จะชวนนุ่นมาเล่นละครของเราไหมเคยชวนอยู่แต่ว่านุ่นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์การที่เขาจะเล่นละครเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีบทที่เหมาะสมกับเขาหนิงไม่ใช่ผู้จัดที่วางละครปีละ 3-4 เรื่องถ้ามีโอกาสได้กลับมาเล่นละครด้วยกันก็น่าสนใจมันก็จะได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันในการทำงานก็ดีเพราะเขาก็สุดยอดฝีมือคนหนึ่งอยู่แล้วด้วยหนิงเคยชวนเขามาเล่นละครเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีบทดีๆเหมาะกับเขามาเล่นแน่นอนอยู่แล้วเราเคยคุยกันค่ะ